แฟนมีทใช่ไหมฮะแฟนมีทสองมีพม่ากับญี่ปุ่นรวยยังอ่ะฮะรวยยังอันนี้คือถามหรือว่าถ้ารวยก็ไม่ไปแล้วถ้ารวยก็ไปแล้วอันนี้คือสามข้อเลยถามไปไหนมาก่อนที่สุดไปพม่าก่อนแล้วไปญี่ปุ่นแฟนมีทก่อนหน้านี้คือไปพม่ามาครับพี่ต้นใช่ครับครับก็สนุกครับมันมี2กิจกรรมก่อนแฟนมีทก็จะมีดินเนอร์กับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นร้องเพลงคุยกันบนดาดฟ้ารูฟท็อปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะเป็นงานวันจริงก็สนุกมากครับคนมาเยอะกว่าที่คิดว่าเยอะมากเลยแล้วว่าอบอุ่นมากๆกี่คนครับโอ้ไม่รู้กี่ร้อยคนนะน่าจะ200กว่าคนนะครับเป็นยังไงครับแฟนคลับมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเซอร์ไพรส์อย่างฮะผมว่าชอบ energy เขามากกว่าจะร้องไหมเนาะแบบขอเรื่องต่อเลยชอบ energy คนแฟนคลับมากฮะแบบว่ากีดสุดแล้วร้องเพลงตามสุดอะไรเงี้ยสนุกมากกับต้นแล้วก็เล่นกิจกรรมกันเรื่อยใช่แต่ผมต้องรีบกลับเพราะว่ามีงานต่อแต่ต้นเขาอยู่ต่ออยู่เที่ยวต่อวันนึงกับแฟนคลับบ้างก็คุยไม่เยอะมากเพราะว่ามีล่ามแปลให้ด้วยไงแต่ล่ามเขาแปลนิดนึงอะไรเงี้ยแปลได้นิดนึงก็เลยเราได้ทักทายอะไรครับเป็นภาษาหรือได้เพิ่มมาไหมเพิ่มมีสระบายทักทายครับมีอะไรนะมีไฮทัชมีถ่ายรูปหมู่แล้วก็มีให้ของขวัญอะไรเงี้ยก็จะได้ใกล้ชิดแป๊บหนึ่งของขวัญเห็นเขาบอกว่าของขวัญแบบมูลค่าแบบเยอะเลยที่แฟนคลับให้มาหลายจาร์ดครับผมหลายจาร์ดเขาเรียกว่าเงินเขาเรียกเป็นจาร์ดจาร์ดใช่ใช่เขาก็มีของขวัญตุ๊กตาของกินแล้วก็ช่องเงินอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเอากลับไทยลำบากสุดๆเลยต้องแบบยัดห่อซื้อน้ำหนักเพิ่มอะไรเงี้ยได้ไปพระธาตุใช่เขาพอไปถึงปุ๊บเขาพาไปไหว้พระก่อนเลยพระทันใจใช่ไหมใช่ทันใจส่วนใหญ่ขอเรื่องงานอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เรื่องงานขอแล้วดีมากๆอะไรเงี้ยก็ถ้าได้ก็ต้องกลับอีกแต่พี่ยุ่นคือเข้าไปแบบอย่างนี้เลยเนาะใช่ใช่เขาก็แนะนำฮะว่าทำแบบไหนต้องหยอดเงินเข้าไปแล้วก็ให้เขาแตะหน้าผากอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเงินอีกครึ่งนึงเก็บมาไว้เป็นสิริมงคลเลยจริงๆกลับมาเริ่มเห็นผลบ้างหรือยังผมว่าก็เรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้ขนาดแต่ว่าเรื่อยๆเพราะว่าดีขึ้นเยอะแต่ก็ดีขึ้นเหมือนกันบ้านไปกี่งานแล้วกลับมาพลาดไปกี่งานพลาดไปละกี่งานไม่พลาดครับพลาดไปละกี่งานก็หลายงานอยู่เดือนหน้านี่ก็มีเรื่อยๆเลยฮะเพราะเดือนนี้ก็ส่วนใหญ่ไปแฟนมีทเยอะนะฮะเพิ่งกลับมาเมื่อวานจากญี่ปุ่นเลยเป็นไงบ้างทำอะไรบ้างต้องกลับไปแก้ทำไม่ออกใช่ใช่ใช่เขาผมขอภายในปีนี้ถ้าได้ก็จะกลับไปไปด้วยไปด้วยนี่ผมต้องซื้อตั๋วให้ด้วยนะส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นอีเวนต์มากกว่าซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวมีสิ้นปีแน่นอนเขาบอกไว้แล้วแต่เขายังไม่ให้บอกว่าทั่วใครจริงๆอีเวนต์เราก็ไม่ค่อยได้ออกคู่กันเลยใช่ก็น้อยเพราะคิวไม่ตรงกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็มีงานคู่กับต้นอยู่เรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พยายามมีให้เยอะที่สุดจะได้แบบว่าเซอร์วิสแฟนคลับมากที่สุดไม่มีงานพูดแต่ก็คุยกันตลอดคุยกันตลอดครับไปกินข้าวแต่ช่วงนี้เริ่มห่างหายจากตีแบตเพราะว่างานมันชนกันอะไรเงี้ยครับไม่ว่าไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ซีรีส์จบไปแล้วยังไงนี่พวกเราจะโดนใครขับซัพพอร์ตที่สุดอยากให้มีพูดต้นอย่างพูดอะไรเขาพูดตลอดผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามผมแล้วก็แบบซัพพอร์ตเราสองคนอย่างเงี้ยเนาะก็จะพยายามออกงานคู่ให้เยอะที่สุดมากกว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันก็จะถ่ายให้ลงจะได้หายคิดถึงกันบ้างแล้วญี่ปุ่นเป็นไงบ้างญี่ปุ่นสนุกมากครับเป็นอะไรที่สนุกมากทั้งหมดประมาณ5วันนะฮะก็ไปสิ่งที่ผมชอบสัก2วันไปดิสนีย์4วันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไหนก็ได้วันนึงส่วนใหญ่ก็แฟนเขาจัดทริปใหม่ให้ผมแบบว่าปรับไปตามที่ผมชอบอะไรเงี้ยผมชอบของเล่นใช่ไหมเขาก็เหมือนไปคุยกับทัวร์ให้ปรับให้ตอนแรกที่เป็นสเกดิโอจริงๆคือไปไหว้พระไปกินข้าวไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าไปเดินเล่นแบบย่านของเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปดูวิวสวยๆข้างบนดีกว่าเขาก็เลยจัดให้ตามที่ผมต้องการโอ้อิ่มใจมากครับเพิ่งกลับเมื่อวานของเล่นเต็มมือใช่ครับซัพพอร์ตเลยครับผมได้หุ่นไหมกี่ตัวก้นโอ้โหน่าจะเกือบ10ตัว
จากแฟนคลับและจากผู้จัดการด้วยช่วยๆกันแต่หมายว่าไปที่นั่นมันเป็นแหล่งของเล่นไงญี่ปุ่นเขาก็เป็นต้นกำเนิดของของเล่นใช่ไหมผมก็ไปร้านที่มันแบบมือสองหายากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้ของกลับมาที่ไทยที่มันไม่มีอะไรก็แบบโอ้โหปลื้มปิ่มใจจริงๆนี่แฟนคลับเมย์หนักมากขนาดก็หนักอยู่นะฮะแต่ว่าผมจะซื้อนี้ใช่ไหมเขาก็อ๋อเดี๋ยวมีซื้อให้อะไรเงี้ยโอ้โหปลื้มใจมากมีมาฝากน้องอะไรไหมครับมีครับมีพวกของขนมแล้วก็กระชับปองนิดหน่อยเอาให้น้องหน่อยน่าจะชอบน้องมีเฟซเองหรือเราซื้อมาให้ครับโดยไม่ต้องรีเควสต์จริงๆเขาบอกว่าไม่ต้องแล้วเพราะเขาเพิ่งกลับมาแต่บอกว่าอย่าซื้อไปฝากละกันแล้วเขาชอบไหมครับที่เราซื้อให้ยังไม่เจอเขาเลยเพิ่งกลับมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี่เลยเดี๋ยวต้องหาวันมากินข้าวกันซะหน่อยแล้วหลังจากนี้ไปไหนคะหมายว่าไปมิทติ้งที่ไหนหลังจากวันนี้เหรอใช่หลังจากนี้เนี่ยจะไปไหนอีกไหมอ๋อมีติ้งเห็นเขาคุยว่ามีอินโดนีเซียแล้วก็อีกที่หนึ่งจำไม่ได้ประเทศอะไรน่าจะระหว่างอยู่ในโปรเซสอยู่อ่ะนี้ทำงานหนักขนาดนี้แบบเรามีเป้าหมายอะไรไหมว่าซื้อบ้านเท่าไหร่ก็คงซื้อบ้านมั้งครับแต่ว่ายังไม่ได้โฟกัสงานเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วถ้าอีกสัก 2-3 ปีน่าจะมีแผนในการซื้อบ้านประมาณตั้งงบอะไรไว้ไหมว่าที่บ้านเราจะไหวเท่าไหร่โอ้ไม่ได้ตั้งเลยนะจริงผมอยากแบบซื้อที่ดินใช่ไหมแล้วก็ปลูกบ้านเองมันจะได้ตามที่เราชอบมากกว่าไงแต่ก็อาจจะไม่ได้แพงมากขนาดนั้นเหมือนซื้อให้กับตัวเองหรือว่าพ่อแม่เลยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ผมเป็นคนติดที่บ้านครับที่บ้านก็พี่น้องอะไรเงี้ยเขาอยากอยู่กันเป็นกลุ่มๆไม่ค่อยมีใครแยกไปก็เลยแบบว่าซื้อบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันดีกว่าอบอุ่นดีขอบคุณครับให้น้องด้วยครับ